พี่น้องครับตอนนี้ครับน้องโบน้อยฟิชชิ่งเฮาได้นำอันนี้แหละครับฟอสแร่ฟอสเฟต030ครับปูนขาวครับเอามาหมู่บ้านนี่ยัดรถมาครับเพื่อสิมาบำบัดบ่อน้ำบ่อแข็งเฮาครับบ่อแข็งครับบ่อแข็งที่พี่น้องมาแข็งครับบ่รู้ว่าเอาหัวเชี่ยอีหยังมาเนี่ยครับครับก็เลยหลังจากแข่งขันแล้วเฮาก็บำบัดครับเฮาก็บำบัดครับแล้วก็เฮาก็เอามาบ่อนี่ครับนี่ครับบ่เฮาคิดว่าสิเฮ็ดเป็นบ่อไหนจักสิเป็นบ่อหยังดอกครับครับนี่ครับพื้นที่บ่อก็บ่บ่ใหญ่ปานใดครับประมาณ4ไร่ครับ4ไร่5ไร่นะครับครับครับ4 5ไร่นี่แหละครับนี่ตอนนี้ก็ให้ทั้งเอกครับกำลังเอาใส่เรือวานขาเชือกไปรอบๆ บ่อครับหลังจากนั้นเขาก็เสียวป่ามาลงครับนี่ครับครับพื้นที่มองจอดรถกว้างขวางครับนี่ครับมองจอดรถกว้างขวางครับนี่ติดข้องจนมาท่านครับเขาปล่อยน้ำเขาแล้วครับตอนนี้คุณครับตั้งห้องน้ำของน้ำบ่อแข็งได้ครับผุ่นได้ทั้งผุ่นบ่อที่แข็งบ่อเงินแสนเน่าครับผุ่นไปทั้งผุ่นกับผุ่นแล้วครับบ้านป้าหมูผมครับใกล้ๆกันครับนี่ห้องค่อนข้างสิแล้วประมาณ90%แล้วครับมีเงินก็จังสิเฮ็ดรีสอร์ทปากันไหมครับอันนี้สำหรับบ่อเฮา100%แล้วครับสำหรับเฮ็ดบ่อครับตอนนี้ปล่อยน้ำลงแล้วครับปล่อยน้ำลงขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการหลังจากเตรียมบ่อครับเอาฟอสเฟตเอาปูนขาววานลงอาเชียเรียบร้อยหมดแล้วครับที่จริงมันต้องเอาซุ้มนี่ลงก่อนกันเอาน้ำลงครับแต่ว่าเฮาบ่มีเวลาเฮาก็เลยเฝ้าปล่อยน้ำลงครับปล่อยน้ำลงเพิ่นว่าเอาลงน้ำก้นก็บ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังครับนี่แหละครับบ่อลึกครับครับบ่อลึกครับนี่ครับเฮาสิย่างไปทางด้านทิศเหนือครับทิศเหนือครับนี่ขุดดินเฮาก็เอามาถมทั้งพี่ครับกว้างครับกว้างมากเลยครับพื้นที่ใช้สอยเฮากว้างขวางมากครับบ่อก็บ่ได้กว้างจนเกินไปครับคิดว่าอัดป่าลงนี่แน่นเปี้ยครับพี่น้องผู้มักความมั่นก็มาครับมาน้องบ่น้อยครับบ่อในครับแต่ว่าสิเปิดเป็นทางการมือใดนี่บ่ทันได้บ่ทันได้อันนั้นครับให้หาป่ามาลงหลายๆก่อนครับอัดป่ามาลงหลายๆตันก่อนตีปั๊บกาว่าสิมันปี๊ดปี๊ดเลยครับแข่งขันกันด้วยน้ำหนักครับครับก็เลยมาถ่ายทําให้พี่น้องนักกีฬาตกปลาผู้มักเล่นครับได้เบิ่งกันว่าตอนนี้บ่อไหนเฮาครับความก้าวหน้าเดินทางไปฮอดไสแล้วครับตอนนี้ก็คือบ่อไหนของเฮาปล่อยน้ําลงครับปล่อยน้ําลงก็สิเต็มแล้วครับแล้วก็วานปูนขาววานฟอสเฟตพร้อมที่เจียวป่ามะลงครับก่อนเจียวมะลงต้องขาเชียให้เรียบร้อยครับบ่ของเฮาต้องเฮ็ดให้มันถูกหลักน้ำไม้ครับพี่น้องเอาหัวเชียมาปล่อยลงหลายต้องขาเชียตลอดเอาเชียมาต้องขาเชียโอเคนะครับขอบคุณหลายๆครับ